แลคตาซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากในการตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะคะล่าสุดมีจรวด20ลูกค่ะถูกยิงออกมาจากเลบานอนถล่มตอนเหนือของอิสราเอลหลังจากที่ฮิสบอลล์ค่ะเพิ่งจะส่งโดรนโจมตีทางภาคเหนือของอิสราเอลนะคะทำให้ทหารอิสราเอลบาดเจ็บนับ20่นายค่ะ สถานการ์ตึงเครียดชายแดนอิสราเอลเลบานอนเกิดขึ้นนานหลายสัปดาห์แล้วโดยล่าสุดยังเครียดอยู่ค่ะและมีจรวดราว20ลูกถูกระดมยิงมาจากฝั่งของเลบานอนใส่ภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อวานนี้คาดว่ายิงมาจากกลุ่มฮิสบอลละทำให้เสียงไซเรนเตือนภัยนั้นดังทั่วเมืองครียัตชโมนาในภาคเหนือของอิสราเอลค่ะเพื่อแจ้งเตือนภัยประชาชนว่าเมืองกำลังถูกโจมตี ฮิสบอลล์เพิ่งส่งโดรนอากาศยานไร้คนขับโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทหารอิสราเอลบาดเจ็บไปกว่า18นายค่ะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโยอาฟกานแลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเพิ่งขู่ฮิสบอลล์นะครับว่ากองทัพอิสราเอลมีความสามารถที่จะถล่มเลบานอนให้ย่อยยับไปได้ให้เหมือนกับหวนกลับไปสู่ยุคหินเลยยังไงอย่างนั้นถ้าหากว่าเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่าง อิสราเอลกับฮิสบลเลาะ์แต่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลอิสราเอลต้องการแก้ปัญหาด้วยการทูดมากกว่าสำหรับความขัดแยง้งชายแดนภาคเหนืออิสราเอลที่ติดก,กับเลบานอนครั้งนี้ครับอิสราเอลต้องการให้สถานการณ์ชายแดนติดเลบานอนหวนคืนสู่ความสงบโดยเร็วค่ะเพื่อให้ชาวบ้านสามารถอพยพกลับบ้านได้แต่ล่าสุดชาวอิสราเอลกว่า6 0,000่นคนที่ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนบริเวณชายแดนภาคเหนือติดกับเลบานอน เนื่องจากการโจมตีข้ามพรมแดนกันไปมานานเกือบ9เดือนยังคงกลับบ้านไม่ได้ค่ะส่วนทางฝั่งเลบานอนก็เช่นกันชาวบ้านต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนตามแนวชายแดนทางใต้ของเลบานอนไปแล้วกว่า90,000คน รวมชาวบ้านที่ต้องพลัดถิ่นทั้งสองฝั่งชายแดนเนื่องจากการโจมตีข้ามพรมแดนกันรวมแล้วกว่า150,000คนในช่วงเกือบ9เดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากฮิสบอเลาะเริ่มโจมตีอิสราเอลพร้อมๆไปกับที่เกิดสงครามฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งเป็นพันธมิตรกับฮิสบอเลาะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที n เอนนิวข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ